รอมตุลอฮิวบารอกาตูนะคะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะคาบที่แล้วนะคะเราจำกันได้ใช่ไหมคะเราได้เรียนกันในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนและการคูณจำนวนคละนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะนะคะเรื่องแรกของเรานั่นก็คือการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะตัวเศษเนี่ยจะคูณกับตัวเศษนะคะตัวส่วนก็จะคูณกับตัวส่วนนั่นเองง่ายๆเลยใช่ไหมคะนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกของเรานะคะจะมีว่าเศษ2ส่วน7คูณกับเศษ3ส่วน5นะคะเราจะทำยังไงเอ่ยนะคะให้เราเขียนวิธีทำได้เลยค่ะวิธีทำนะคะหลังจากนั้นหนูก็เขียนโจทย์นะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือ2ส่วน7คูณกับ3ส่วน5นะคะเท่ากับเมื่อกี้เราบอกว่านะคะเศษส่วนคูณกับนะคะเศษส่วนเราจะทำยังไงคะเราก็เอาตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเลยใช่ไหมคะก็คือ2คูณกับ3นะคะแล้วก็ด้านล่างก็เป็น7คูณกับ5นั่นเองใช่ไหมคะนะคะทีนี้นะคะหนูก็ทำการคูณได้เลยนะคะ2คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย2 3 6นะคะ7 5 3 15นั่นเองเมื่อหนูได้คำตอบแล้วนะคะหนูก็ตอบได้เลยนั่นเองค่ะตอบเศษ6ส่วน35นั่นเองส่วนข้อที่2นะคะโจทย์เขาบอกว่าเศษ3ส่วน8คูณกับ12ส่วน15นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะหนูเขียนวิธีทำและล็อกโจทย์นะคะลงมาก่อนเลยค่ะก็คือ3ส่วน8คูณกับ12ส่วน15นะคะเท่ากับยังไงเอ่ยเราบอกว่ายังไงเอ่ยตัวเศษคูณกับตัวเศษนะคะตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองนะคะตัวเศษของเราก็คือ3คูณ12ใช่ไหมคะตัวส่วนของเราก็คือ8คูณ15นั่นเองนะคะเมื่อถึงตรงนี้นะคะให้เราสังเกตดีๆว่านะคะตัวเลขตัวใดที่มันสามารถตัดทอนได้นะคะหนูให้หนูทำการตัดทอนมันก่อนนะคะเรามาดูนะคะตัวเลข3กับ15สามารถตัดทอนกันได้นะคะก็คือแม่3นั่นเองนะ3 1 3 3 5 15 4 2 8 4 3 12นั่นเองนะคะก็จะเท่ากับ1คูณ3จะได้3ส่วนกับ2คูณ5ก็เป็น10นั่นเองนะคะเราก็สามารถตอบได้เลยค่ะตอบ3ส่วน10นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะง่ายกันเลยใช่ไหมคะงั้นต่อไปนะคะให้เราเปิดนะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะไปในแบบฝึกหัดที่ 1.10 นะคะในหน้าที่26นั่นเองค่ะเปิดไปเลยค่ะตอนนี้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของเราไปที่หน้า26กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะให้หนูเตรียมปากกานะคะของหนูให้พร้อมเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งนะคะข้อแรกของในหน้านี้นะคะคือข้อที่7ใช่ไหมคะโจทย์ของเขาบอกว่า9ส่วน30คูณ6ส่วน14เรามาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะให้หนูเขียนวิธีทำได้เลยค่ะวิธีทำนะคะก่อนอื่นเลยก็เขียนโจทย์ก่อนเลย9ส่วน30คูณ6ส่วน14ใช่ไหมคะ6ส่วน14นะคะก็จะเท่ากับอะไรเอ่ยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั่นเองใช่ไหมคะก็คือ9คูณ6นะคะแล้วก็30นะคะคูณกับ14นั่นเองใช่ไหมคะเมื่อมาดูตรงนี้แล้วนะคะมันมีอะไรที่สามารถตัดทอนกันได้บ้างเราลงมาดูกันนะคะ6กับ30นะคะก็เลยน่าจะตัดทอนกันได้เนาะตัวเลขเยอะนะคะ6อะไรได้30เอ่ยไม่ใช่6เราไม่ได้ใช้แม่6นะคะเราจะใช้แม่อะไรนะเราจะใช้แม่2นั่นเองใช่ไหมคะก็เป็น2 3 6 2
1 2 1 2 2 5 10นั่นเองนะคะมันสามารถตัดทอนได้อีกไหมตัดทอนได้อีกนะคะก็คือ3 1 3 3 5 15นั่นเองยังมีตัวใดที่สามารถตัดทอนอีกแล้วได้อีกบ้างคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเมื่อไม่มีแล้วนะคะหนูลองเขียนให้สวยๆก่อนก็ได้นะคะก็คือ9คูณกับ1นะคะส่วนกับเท่าไหร่5คูณกับ14นั่นเองใช่ไหมคะ9คูณ1ได้9นะคะส่วนของเราก็คือ5คูณ14ได้เท่าไหร่เอ่ย14อ่ะ14ตั้งนะคะคูณ5 4 5 20นะคะทั้ง2เนาะ5 1 5 6 7จะเท่ากับ70นั่นเองนะคะ9 9ส่วน70สามารถตัดทอนกันได้ไหมมันไม่มีแล้วใช่ไหมคะหนูก็สามารถตอบได้เลยค่ะตอบ9ส่วน70นั่นเองนะคะเราลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะวันนี้ครูจะนะคะทำแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของเรากันนะคะก็คือ18ส่วน5คูณกับ10ส่วน24นั่นเองนะคะให้หนูเขียนวิธีทำได้เลยค่ะวิธีทำนะคะเขียนจุดมาก่อนก็คือ18ส่วน5คูณกับ10ส่วน24นะคะเท่ากับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั่นเองก็คือ18คูณ10นะคะส่วนกับ5คูณ24นั่นเองนะคะเราสามารถตัดทอนอะไรได้บ้างนะเราลองมาดูค่ะเราสามารถตัดทอนอะไรได้บ้าง5กับ10สามารถตัดทอนกันได้นะคะก็คือ5 1 5 5 2 10 18กับ24นะคะแม่6สามารถตัดทอนได้นะคะ6 1 6 6 2 12 6 3 186 4 24นั่นเอง2 1 2 2 2 4นะคะเราได้แล้วเราลองคูณกันเลยนะคะก็คือ3คูณ1ใช่ไหมคะก็เป็น3นะคะส่วนกับอะไรเอ่ย1คูณ2ก็จะเป็น2นั่นเองตอนนี้นะคะ3ส่วน2เราสามารถตอบได้เลยไหมยังตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเศษเกินนะคะดังนั้นเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะคะหนูก็เอา3ตั้งและหารด้วย2นะคะ2 1 2นะคะเหลือเศษ1นั่นเองนะคะดังนั้นหนูก็ตอบได้เลยว่าเท่ากับ1เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะตอบ1เศษ1ส่วน2ค่ะเป็นไงบ้างคะทำกันได้ใช่ไหมเอ่ยในส่วนแบบฝึกหัดข้อที่8 9 10และ11นะคะฝากพวกเรานะคะไปทำเป็นการบ้านนะคะและเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้หนูนะคะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ลงในคลาสรูมนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะไปเปิดนะคะในส่วนของคลาสรูมให้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์